ี้ครับละครบ่วงปัจจทรกำลังดังอยู่ทางช่อง3นะครับผมมีความสนใจอยากจะรู้ในรายละเอียดว่าในละครโทรทัศน์กับบทประพันธ์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับผู้ประพันธ์ก็คือคุณกีรติชนานะครับได้โยงเขียนได้แรงบันดาลใจนะครับเป็นฉากที่เธอได้แรงบันดาลใจที่เชียงรายนะครับแล้วก็พูดเรื่องแบบเชียงตุงนะครับก็เป็นดินแดนล้านนาที่เป็นบ้านเกิดของผมก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่ผมซื้อมาจาก B2S นะครับตีพิมพ์ครั้งแรกเลยนะครับ2453ครับว่าลงเล่นก็17ปีมีการทำละครมาแล้ว2ครั้งความหนาเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งหมดนะครับทั้งหมดก็คือ804หน้าครับ804หน้าก็แปลว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วไปนอนเตียงนะครับแล้วก็ย้อนเวลากลับไปมาปี2487นะครับผมอยากอ่านสำนวนความหวานแล้วก็ฉากต่างๆซึ่งการตีความในนิยายที่เป็นจากผู้เขียนกับในบทละครไม่เหมือนกันนะครับซึ่งทางผู้กำกับบอกว่ามีการเสริมแอคชั่นเข้ามาในบทบาทของพระเอกแต่ว่าในนิยายนี้ไม่มีครับผมก็กำลังจะเริ่มอ่านนะครับกำลังจะเริ่มอ่านก็เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกเขียนนิยายซึ่งก็จะฉากที่ผมตั้งใจจะเขียนก็อยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ให้เห็นภาพว่าเวลาเขาฝึกบรรยายสถานที่เขาพรรณนาโมหาถึงความสวยงามอย่างไรนะครับซึ่งผมก็จะได้อ่านแล้วก็นี่ครับคุณกีรติชนาเล่มนี้ก็ราคา525บาทนะครับก็ถ้าดูสไตล์แล้วก็คล้ายๆกับรากนคราซึ่งก็เป็นนิยายที่อยู่ทางภาคเหนือใช้ฉากทางภาคเหนือเหมือนกันนะครับน่าสนใจมากก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสนอกจากจะชมทางYouTube ชมทางช่อง3แล้วก็ลองหาหนังสือมาอ่านกันบ้างนะครับนิยายมันก็คงจะได้อรรถรสความโรแมนติกอีกแบบหนึ่งจากบุญปัจจทรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ